เทสซองครับสวัสดีครับแฟนคลับตรัง FC ทุกท่านครับก็พบกันอีกครั้งครับในเช้าวันพฤหัสนะครับก่อนการเดินทางไปหาดใหญ่1วันนะครับวันนี้ก็ได้มาใช้สระว่ายน้ำที่ทุ่งแจ้งนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับก่อนที่เราจะเดินทางก็ต้องแบบที่ผ่านมาต้องบอกว่าขอบคุณแฟนคลับมากๆขอบคุณแฟนบอลมากๆที่ร่วมกันเป็นกำลังใจแล้วช่วยกันผลักดันให้ทีมตรัง FC นะครับก็สามารถที่กลับมาในครึ่งหลังได้นะฮะแล้วก็ได้ประสบกับชัยชนะเหนือทีมนครศรีธรรมราชนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่อึดอัดนิดนึงนะฮะต้องบอกตรงๆว่าในครึ่งแรกน้องๆหลายๆคนไม่สามารถที่จะอยู่ในมาตรฐานของตัวเองได้นะครับซึ่งทำให้หลายๆท่านอาจจะมองว่าเล่นไม่ดีบ้างหรืออะไรต่างๆบ้างก็ต้องกราบขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็บอกครึ่งหลังมาเราได้จูนกันใหม่คุยกันใหม่ก็เขาก็กลับมาอยู่ในเกณฑ์ของเขาก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับก็สามารถกลับมาพบกับชัยชนะนะฮะแต่ก็ยังมีจุดต้องแก้ไขเยอะนะฮะแฟนคลับแฟนบอลทุกคนอาจจะได้เห็นอาจจะได้มองนะฮะว่าในเกมนี้อาจจะเล่นไม่ดีเท่าเกมที่ผ่านๆมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าตรงนี้น้องๆที่ลงไปทำหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้ดีเท่าที่ควรนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าต้องก้าวต่อไปนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆสร้างสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจตลอดเวลานะครับสำหรับแมตช์ที่เราจะออกไปเยือนหาดใหญ่นะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็เป็นในแมตช์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นไฮไลท์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์นอกบ้านแมตช์สุดท้ายที่ในครึ่งฤดูกาลแรกนะฮะที่เราจะออกไปเยือนซึ่งหาดใหญ่ก็พ่ายแพ้ในแมตช์ก่อนที่เขาออกไปเยือนนะครับแมตช์นี้ก็ต้องมีกำลังใจมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องชนะเราให้ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะเราไปเยือนในสนามเขาแล้วก็สนามเขาไม่สภาพในสภาพพื้นสนามไม่ค่อยดีนะฮะแต่ก็ได้เตรียมการไว้แล้วและได้ฝึกซ้อมไว้แล้วนะครับก็คาดหวังไว้ว่าณวันที่เราไปเยือนก็อยากจะให้แฟนคลับซึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับตรังกับหาดใหญ่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อยากจะให้ไปช่วยให้กำลังใจกับนักบอลนะครับกับน้องๆเขาเยอะๆแต่รับประกันได้ว่าน้องๆทุกคนกำลังใจดีนะครับทั้งนี้ถึงแม้ว่าอย่างแมตช์ที่แล้วเนี่ยผู้บริหารในทีมส่วนใหญ่นะฮะไม่ได้ไปร่วมเพราะว่ามีติดประชุมที่กรุงเทพนะครับแต่ก็มีกำลังใจที่ดีและแมตช์นี้ก็น้องๆทุกคนก็มีกำลังใจที่ดีแล้วนะฮะถึงแม้ว่าแมตช์นี้เหมือนกันผู้บริหารบางคนอาจจะติดธุระที่จะไม่ได้ไปแต่ก็ได้คุยกันไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับว่าเราจะทำอะไรกันยังไงนะฮะก็คาดหวังไว้ว่าจะไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังครับรับประกันว่ามีแต้มแน่นอนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะคงยืนอยู่ในอันดับ1แล้วก็ได้3แต้มกลับมาครับขอบคุณมากครับ